สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริบุตรชาแนลวันนี้ก็เป็นพูดคุย Attack on Titan มังงะตอนที่138ฉบับเต็มจั่วหัวมาแล้วว่ามีการเปิดเผยเนื้อหาของมังงะก่อนจบก็คือตอนที่138เพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนอยากหลบสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้ผ่านไปได้เลยนะครับเรื่องราวการต่อสู้ของเอเรนได้มาถึงตอนสุดท้ายแล้วโดยคลิปนี้จะพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจไปด้วยครับชื่อตอนมีชื่อว่า Long Dream แปลว่าฝันอันยาวนานหลังจากที่ซีกถูกรีไวตัดหัวฆ่าทิ้งอามินได้แปลงร่างเป็นไททันมหึมาและบอกว่าลาก่อนนะเอเรนและระเบิดร่างเอเรนทิ้งและสุธาสะเทือนก็ได้หยุดลงผู้คนในเขตกักกันต่างมุงดูไททันมหึมาที่หยุดลงคารีน่าแม่ของไรเนอร์ล้มลงทันใดนั้นฟานโก้รากนกก็ได้ร่อนลงมาผู้คนเห็นว่ากระดูกของไททันเอเรนเริ่มสลายไปแล้วแยนก็สงสัยว่าเอเรนตายหรือเปล่ามิคาซาเกิดอาการปวดหัวอีกครั้งเป็นอาการของสายเลือดเอ็กเคอร์แมนที่เอเรนเคยพูดถึงว่าจะมีอาการปวดหัวเป็นระยะสายเลือดเอ็กเคอร์แมนเหมือนธาตุที่ไร้เจตจำนงเป็นเหมือนปศุสัตว์ทำให้เอเรนเคยบอกกับมิคาซาว่าฉันเกลียดเธอมาตลอดคำพูดนี้ของเอเรนก็ยังคงหลอกล่อมิคาซาอยู่ครับทำให้มิคาซารำพึงว่าไม่ใช่สิ่งที่ฉันจะได้ยินผมต้องขออธิบายฉากนี้ก่อนครับเอเรนด่ามิคาซาโดยอ้างว่าที่เขาสั่งให้มิคาซาต่อสู้กับโจรลักพาตัวในกระท่อมบนเขาสายเลือดของเอ็กเคอร์แมนได้ตื่นขึ้นโดยเชื่อมโยงกับเส้นทางไร้การเวลาทำให้สายเลือดของมิคาซาเข้าใจว่าตอนนี้เอเรนคือเจ้านายและเป็นผู้สืบทอดไททันตั้งต้นในอนาคตตัวตนของมิคาซาที่เป็นเอ็กเคอร์แมนก็เลยตื่นขึ้นและปกป้องเอเรนเสมอมาแม้แต่รีไวมิคาซาก็ไม่ไว้หน้าแม้ว่าจะเป็นเอ็กเคอร์แมนเหมือนกันครับจากนั้นกาบีก็ได้รียูเนียนกับครอบครัวพีคได้เจอกับพ่อของเธอฟานโก้ออกมาจากตัวไททันนกและเจอกับครอบครัวโคนี่จึงพูดกับทุกคนว่าแม้พวกเราจะมีสิ่งที่น่าเสียใจแต่พวกเราก็หยุดการสะเทือนได้แล้วคารีน่าแม่ของไรเนอร์จึงชี้ให้แอนนี่ไปหาพ่อของเธอกาบีจึงบอกคารีน่าว่าไรเนอร์ยังต่อสู้อยู่คารีน่าจึงบอกว่าเธอเห็นแล้วและก็ต้องพบว่าไรเนอร์ในร่างไททันเปราะทนแรงระเบิดของไททันมาถึงมาอามินได้พอดีเมื่อกาบีทักว่าไรเนอร์ยังมีชีวิตอยู่นั้นไอตัวปรสิตที่คล้ายกับตะขัดยังยักเยอยู่ตรงนั้นมันน่าแปลกที่รอดตายมาจากการระเบิดของอามินและอันตรายมากถ้าจะปล่อยให้มันมีชีวิตทันใดนั้นก็มีระเบิดมาจากทางข้างหลังของอามินแจนจึงเหมือนจะรู้ว่าพวกเขาอาจจะตายจากมันก็ได้สิ่งที่ปรากฏตรงหน้าก็คือเอเรนในร่างไททันมาหึมากาบีจึงรีบตะโกนให้หนีออกไปเพราะการสั่นสะเทือนจะเริ่มอีกแล้วโคนี่จึงพยุงรีไวขึ้นมาและชี้ว่าเราควรจะฆ่าไอ้ปรสิตนั่นก่อนนะรีไวก็เลยถามว่าจะฆ่ามันยังไงล่ะในเมื่อมันรอดจากการระเบิดคงต้องตามหาเอเรนจนกว่าเขาจะตายเท่านั้นถึงหยุดฝันร้ายนี้ได้พีกก็ร้องไห้กับพ่อเพราะมีหลายอย่างที่อยากทำฟานโก้ก็ค่ำครวญกับครอบครัวว่าจะทำให้พี่ชายภูมิใจให้ได้มิคาซาเกิดอาการปวดหัวและสงสัยว่าทำไมเรื่องต้องมาลงเอยแบบนี้ด้วยไรเนอร์เริ่มสังเกตว่าตัวปรสิตเริ่มปล่อยไอขาวฟู่ๆออกมาฝ่ายเจ้าหน้าที่มาเลกกำลังช่วยเหลือผู้คนในเขตกักกันอยู่เมื่อแอนนี่ได้เจอกับพ่อไอ้ขาวๆก็ได้พัดมาทางพวกเขาเสียแล้วอามินกับไรเนอร์ก็เหมือนจะรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่กาบีเห็นว่ามันออกมาจากตัวปรสิตโคนี่เองก็สัมผัสได้ว่ามันเหมือนกับแก๊สที่ซีกใช้ใส่หมู่บ้านรากาโคที่เป็นบ้านเกิดของเขาที่มาจากไขสันหลังของซีกทำให้คนในหมู่บ้านกลายเป็นไททันไร้สติปัญญาในที่สุดเมื่อทุกคนได้ยินก็ตกใจเพราะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นรีไวจึงรีบบอกให้ทุกคนที่เหลือรวมถึงพีคขึ้นนกฝันโก้เมื่อพีคได้ยินก็ตกใจแต่รีไวให้เหตุผลว่าตระกูลเอ็กเคอร์แมนไม่ได้รับผลกระทบจากแก๊สที่ทำให้เป็ดไททันเมื่อฟันโก้พาพวกพีคหนีไปแล้วเหลือแต่พวกแยนโคนี่กาบีเท่านั้นฟันโก้ในร่างนกได้แต่คำรามด้วยความเจ็บใจโคนี่จึงเกาะไหล่แยนพร้อมพูดว่านี่คงจะจบแล้วสินะจำได้ไหมตอนที่เรียนจบสุดท้ายพวกเราก็มาปกป้องโลกเพราะนายฝ่ายแอนนี่ยังไม่ทันได้คุยอะไรกับพ่อและแล้วทุกคนในค่ายกักกันก็กลายเป็นไททันไร้สติปัญญาร่วงหล่นลงมาจนไรเนอร์กับอามินตกใจว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแอนนี่ร่วงลงมาเจ็บใจที่พ่อเป็นไททันไปแล้วเจ้าปรสิตก็เรียกกองทัพไททันมาสมทบไรเนอร์จึงพุ่งตรงไปขวางไว้และท้าทายว่าต้องผ่านฉันไปก่อนอามินในร่างไททันมาหือมาจึงคุยกับเอเรนว่าชอบนรกนักไม่ใช่เหรอเอเรนก็ได้ฉันจะตามนายไปถึงที่สุดนี่แหละไททันมาหือมาทั้งสองก็ปะทะกันก็รอมาป้าทำฉากนี้อยู่พอดีเลยนะฮะและเราจะได้เห็นแจนโคนี่กับปีแม่ไรเนอร์ในร่างไททันทำให้ไรเนอร์ตกใจมากฟันโก้จึงบินโฉบลงมาให้พีคแปลงเป็นไททันเกวียนลงมากัดเจ้าปรสิตแอนนี่แปลงเป็นไททันผู้หญิงลงมาจับตัวปรสิตไว้รีไวจึงรีบจี้ว่ามีแต่เราที่ฆ่าเอเรนได้มีคาสาก็ได้แต่คิดในใจว่าฉันทนมันไม่ได้อีกแล้วอยากกลับไปเหลือเกินกลับบ้านของเรามีคาสาจึงหลุดเข้าไปในความคิดเหมือนเป็นนิมิตย้อนไปเหมือนเป็นนิมิตฝันอีกครั้งใดหนึ่ง
ที่เอเรนยังไว้ผมสั้นอยู่เอเรนได้เรียกให้มิคาซาตื่นขึ้นเพราะเดี๋ยวเธอจะเป็นหวัดมิคาซาแปลกใจว่าฉันหลับไปตอนไหนนะเอเรนจึงทักว่าเธอคงจะเหนื่อยสินะมิคาซาเองก็รู้สึกว่าฝันไปนานมากเอเรนจึงบอกว่างั้นพักเถอะเพราะพวกเราเพิ่งจะจับปลาตัวใหญ่ได้แต่ก็เห็นมิคาซากำลังร้องไห้เอเรนถามว่ามิคาซาร้องไห้ทำไมมิคาซาเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเธอมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรเอเรนจึงพูดว่าตั้งแต่เราทิ้งทุกอย่างไว้และหนีมาแบบนี้เป็นเวลา2เดือนแล้วที่สงครามกับมารีจบลงพวกเขาจะบุกเกาะพาราดีสเร็วๆนี้พวกเราจะตายกันหมดถ้าเราไม่หนีอามินจะต้องตามหาพวกเราแน่ฉันทิ้งฮิสโตเรียไว้ที่นรกแห่งนั้นฉันเองก็ไม่กล้าตัดสินใจระหว่างมาอยู่ปศุสัตว์หรือการล้างเผ่าพันธุ์ก็แค่ใช้ชีวิตที่เหลือของฉันปีๆอย่างสงบแค่เราสองคนนี่คือสิ่งที่เธอบอกกับฉันไงมิคาซะมีการอ้างอิงภาพตอนที่123ออกมาด้วยเป็นตอนที่เอเรนถามมิคาซะว่าเธอคิดกับฉันยังไงมิคาซะจึงเข้าไปซบและขอโทษทั้งที่สัญญาไว้แล้วว่าจะไม่พูดเรื่องนี้อีกเอเรนจึงให้มิคาซะสัญญาได้ไหมว่าถ้าฉันตายไปแล้วให้เผาผ้าพันคอทิ้งซะและจะใช้ชีวิตที่เหลือต่อไปนานๆลืมฉันและเป็นอิสระซะได้โปรดมิคาซะลืมฉันซะและมีนกคล้ายกับฟันโก้บินผ่านไปพร้อมปรากฏร่องรอยไททันที่หน้าของเอเรนมิคาซากล่าวขอโทษว่าฉันทำไม่ได้ขณะที่อามินถูกไททันมหึมาเอเรนต่อยหน้าแตกไรเนอร์โดนไททันกระบี่แจนและโคนี่รุมกัดแอนนี่ก็เจ็บกับพ่อในร่างไททันด้วยมิคาซาจึงพันผ้าพันคอที่ปากแน่นๆพร้อมพูดว่าฉันทำไม่ได้และบอกกับลีไวว่าฉันจะเป็นคนฆ่าเขาเองช่วยฉันด้วยลีไวจึงตอบตกลงเข้าใจละมิคาซาและปาหอกสายฟ้าทำลายฟันของไททันเอเรนเป็นช่องว่างมิคาซะเข้าไปในปากตรงเข้าไปใช้มีดตัดคอของเอเรนที่มองมาทางเธอตัดกับภาพทำลายมโนที่พูดว่าลาก่อนเอเรนสลับกับภาพความจริงที่มิคาซะจูบเอเรนที่หัวขาดสะบัดลงและมียูมินฟริตยิ้มอยู่ข้างหลังและมีตัวหนังสือขึ้นว่าแด่เด็กชายผู้แสวงหาอิสรภาพลาก่อนเนื้อหาของตอนที่138ก็จบลงตรงนี้ครับตอนนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ตรงที่ภาพที่มิคาซะเห็นเอเรนไว้ผมสั้นเป็นเสมือนวัดอีฟหากมิคาซากับเอเรนหนีไปอยู่กัน2คนในป่าในเขาใช้ชีวิตที่เหลือ4ปีหนีปัญหามาทิ้งฮิสโตเรียไว้เหตุการณ์นี้จะเป็นวัดอีฟในกรณีที่มิคาซาตอบช้อยให้คำตอบเอเรนอีกแบบนึงถ้ามาย้อนดูมังงะตอนที่123แล้วในตอนที่พวกเอเรนตามโอเนนโกปองไปอย่างประเทศมาเลและตื่นตาตื่นใจกับความเจริญที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในตอนกลางคืนเอเรนก็ปลีกตัวมาอยู่แถวเต็นท์เมื่อมิคาซาเดินมาเอเรนก็เลยถามว่าทำไมเธอถึงใส่ใจเรื่องของเขานักหรือเป็นเพราะว่าเขาเคยช่วยเธอไว้ในตอนเด็กมิคาซาสำหรับเธอแล้วฉันคืออะไรมิคาซาก็เลยตอบว่าเธอคือครอบครัวแต่แล้วก็มีชาวบ้านเป็นกอขอคอเอาเครื่องดื่มร้อนๆมาตอบแทนให้พอวันรุ่งขึ้นในที่ประชุมสิทธิมนุษยชนแทนที่จะเจรจาว่าเกาะพาราดีต้องการสันติภาพแต่กลับกลายเป็นว่าคนในประเทศมาเลกกลับมีมติให้ช่วยเหลือประชาชนของยูมินที่กระจายอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับจักรวรรดิเอลเดียพวกเขาคือพวกน่าสงสารแต่ควรเปลียดชังแค่พวกปีศาจในเกาะเท่านั้นพวกเอเรนก็เลยรู้ว่าเจรจาสันติภาพไม่ได้แล้วก็เลยจากไปและทิ้งจดหมายว่าจะทำตามแผนของซีกเมื่อเจอกับมิคาซาที่มาเลอีกทีก็สายไปแล้วในตอนที่เขาบุกมาเลกลางงานเทศกาลประกาศสงครามมิคาซาได้แต่พูดว่ากลับบ้านเราเถอะนะเอเรนเธอมาไกลมากแล้วมิคาซาในตอนนั้นคิดว่าบางทีทุกอย่างอาจจะเกิดมาตั้งแต่แรกแล้วก็ได้ถ้าถึงตอนนั้นเธอให้คำตอบอื่นกับเอเรนไปจะได้ผลลัพธ์อย่างอื่นหรือเปล่านะในตอนที่138ก็ได้เฉลยมาแล้วว่าสิ่งที่เอเรนเลือกในถูกแล้วถ้าปลีกตัวมาอยู่กับมิคาซาปล่อยทิ้งปัญหาไว้ทุกคนบนเกาะจะตายกันหมดจากการบุกของประเทศมาเลย์อยู่ดีฮิสโตเรียเนี่ยสวยที่สุดเลยครับเอเรนก็เลยเลือกเส้นทางในเนื้อเรื่องหลักนี่แหละด้วยการไปฆ่าพวกนอกเกาะซะก่อนแม้ว่าจะต้องเถาเปื้อนเลือดฆ่าคนบริสุทธิ์ไปมากแต่ก็จะทำให้คนบนเกาะเป็นฮีโร่ฆ่าเขาก็ยอมรับบาปในฐานะตัวร้ายรวมความชั่วมาแต่ผู้เดียวเพื่อให้คนนอกเกาะได้ทราบความจริงว่าคนในเกาะคือคนหยุดยั้งเอเรนก็แบบที่ผมเคยบอกไงครับว่าเอเรนไม่ต่างอะไรจากลูลูดในโค้ดกีอัสเลยครับส่วนยูมิลเองก็น่าจะปรารถนาหลุดจากวังวนนี้ด้วยการอยากให้กำจัดเจ้าตัวปรสิตรากไม้ด้วยถึงได้ยิ้มออกมาแบบนั้นครับเมื่อมิคาซาเป็นผู้ฆ่าเอเรนก็ลองคิดดูนะครับว่ามิคาซาที่ผ่านมาเนี่ยปกป้องเอเรนมาโดยตลอดเลยแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วมิคาซาต้องตัดสินใจฆ่าเขาและไม่ได้เป็นทาสตามสายเลือดเอ็กเคอร์แมนการตัดสินใจของมิคาซาคือเจตจำนงของเธอเองเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เอเรนเองก็อาจจะต้องการแบบนี้อยู่แล้วครับเพราะว่าเส้นทางนี้น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีแล้วเพราะว่าในไทม์ไลน์มโนเนี่ยทุกคนบนเกาะจะตายหมดครับสู้คนข้างนอกตายไปบางส่วนตัวเองก็เป็นบอสใหญ่ให้โดนคนบนเกาะฆ่าไป
เป็นการตายอย่างสงบที่ดีกว่าแผนของซีกมากเพราะถึงเอเรนจะทำตามซีกที่บอกว่าจะให้ชาวเอลเดียเนี่ยออกลูกไม่ได้อีกผมว่ามาเลก็คงไม่สนใจอะไรอยู่แล้วครับเรื่องที่แค้นชาวเอลเดียเป็นแค่ข้ออ้างเท่านั้นจุดประสงค์ของมาเลจริงๆก็คือแร่หินระเบิดใต้เกาะตาหักครับมาเลเองก็กระหายอำนาจไม่ได้ต่างจากจักรวรรดิเอลเดียในอดีตเลยสุดท้ายมาเลก็รุกรานประเทศเพื่อนบ้านเหมือนกันครับไม่ว่าจะเลือกทางไหนเอเรนก็ไม่พ้นความตายอยู่แล้วสู้ตายแบบปกป้องคนในเกาะดีกว่าและเมื่อมีกษัตริย์เป็นคนหยุดยั้งผู้คนทั่วโลกจะได้เลิกเกลียดชังสักทีคำถามที่ยังคาใจในตอนสุดท้ายก็คือคนที่ถูกทำให้เป็นไททันกาบีแจนโคนี่คารีนาพ่อของแอนนี่จะกลับร่างเดิมได้ไหมยูมินเนี่ยยิ้มอะไรเธอจะสามารถอันดูเหตุการณ์ทั้งหมดได้หรือไม่แล้วพ่อของลูกฮิสโตเรียคือเอเรนจริงหรือเปล่าถ้าตามภาพร่างของอาจารย์อิซายามะที่บอกว่าเธอเป็นอิสระแล้วโดยคนผมยาวเนี่ยมีคนเดาว่าอาจจะเป็นมิกาสะที่อุ้มลูกของฮิสโตเรียก็ได้การที่บอกว่าเด็กคนนี้เป็นอิสระก็คือไม่ต้องมาสืบทอดพลังของไททันอีกแล้วในทวิตเตอร์ก็มีคนตั้งข้อสังเกตได้ว่ามีแอบซ่อนทางเลือกของมิกาสะไว้ทางซ้ายที่เป็นผ้าพันคอเปื้อนเลือดคือเส้นทางทรูเอนดิ้งที่ต้องฆ่าเอเรนด้วยเจตจำนงของเธอเองส่วนทางขวาเป็นผ้าพันคอปกติที่ได้อยู่กับเอเรนอย่างสงบในเวลาที่เหลือผมบอกได้เลยว่าบทเนี่ยโคตรพ่อโคตรแม่ดาร์กมากนะฮะลองคิดดูนะครับทั้งสองเนี่ยรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กด้วยแล้วต้องมาตัดใจฆ่าคนที่รักที่สุดในตอนท้ายด้วยสรุปแก๊งรุ่น104เนี่ยตายเกือบหมดรอดไม่กี่คนตอนสุดท้ายก็ต้องลุ้นอย่างเดียวครับว่าเจนกับโคนี่จะกลับสู่สภาพเดิมหรือไม่เพราะว่าอาจารย์เนี่ยชอบทรมานคนอ่านและชอบหักหลังประจำยกเว้นไรเนอร์ลูกรักอาจารย์รับรองว่ารอดแน่นอนครับคนที่อุ้มลูกฮิสโตเรียน่าจะเป็นมิคาสานั่นแหละเพราะว่าซีนนี้ฮิสโตเรียดูมีความสำคัญกับทั้งสองด้วยเอเรนได้เห็นฮิสโตเรียยิ้มครั้งสุดท้ายก็ตอนที่พวกอาซูมาปิโตะมาพูดข้อเสนอของซีกให้ฮิสโตเรียต้องมาเป็นเครื่องจักรผลิตทายาทกินซีกรับพลังไททันสัตว์ป่าเข้าไปข้อเสนอของซีกกับฮิสโตเรียบอกได้เลยว่าบัดซบมากครับและฮิสโตเรียจะได้หลุดจากวังวนไม่มีไททันอีกต่อไปแล้วและก่อนจากกันผมอยากให้ดูนกที่บินไปบินมาในเพลงจบกับนกที่ฟันโก้เห็นในทะเลทรายฟันโก้ก็พูดเหมือนกับพวกกาบีเหมือนฟันโก้จะเห็นพวกหน่วยสำรวจในเกาะด้วยไอ้ตรงนี้มันก็ยังไม่เคลียร์และนกตัวนี้ยังโผล่มาในทำลายวัดอีฟด้วยและตอนสุดท้ายของเพลงจบก็ได้แสดงเส้นทางไร้การเวลาอีกด้วยครับยูมินอาจจะมีพลังอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเวลาหรือการอันดูเหตุการณ์ก็ได้อันนี้ผมก็ไม่ขอเดามากมารอลุ้นกับเพื่อนๆพร้อมกันในวันที่9เมษายนเดือนหน้าและซีนที่เอเรนพูดกับมิคาสาว่าฉันเปลี่ยนเธอเป็นตอนของวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้พอดีครับและน่าจะสะเทือนใจแฟนๆที่ติดตามแต่อนิเมะแน่นอนครับโอเคการวิเคราะห์ตอนที่138ฉบับเต็มก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดถึงโพสต์ก่อนเพื่อทราบข้อมูลล่าสุดได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ